ื่องของการสร้างพลังนะคะเป็นครูต้นแบบพิมพ์แล้วก็ดำเนินรายการมาทุกรุ่นเลยนะคะแวบอันนี้พิมพ์เองค่ะดาบตำรวจหญิงพิมพันธ์พักดิวทอนค่ะผู้บังคับหมู่ฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการสำนักงานเจรตำรวจนะคะก่อนหน้านี้พิมพ์เป็นครูตำรวจแดเคยได้ยินไหมคะเคยใช่ไหมคะแม่จ๋าแดดีเออร์อีอ่านว่าแดที่แปลว่ากล้าใช่ไหมคะเข้าไปสอนนักเรียนในพื้นที่ก่อนหน้านี้พิมพ์อยู่สน.คันนายาวนะคะสน.คันนายาวตำรวจนครบาลก็ทำงานอยู่ถึงเวลาก็ลุกไปสอนนักเรียนไปพบกับนักเรียน1เทอมเนี่ยเจอกัน13ครั้ง13สัปดาห์ไปสอนเรื่องอะไรสอนให้เขารู้จักการต่อต้านการใช้ยาเสพติดเห็นไหมคะถ้าลูกหลานท่านผ่านโครงการแดเนี่ยจะมีวิธีการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมเลยนะคะอุ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะหรือเรากดผิดเข้ารับการอบรมทุกท่านคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านแสวงเอี่ยมองค์นะคะประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค4นะคะวันนี้ท่านมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ค่ะกราบขอบพระคุณท่านมากๆค่ะขออนุญาตนะคะพิมพ์ดาบตำรวจหญิงพิมพันธ์พักดิวทอนขออนุญาตไม่ใส่แมสเนาะแต่ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านคงความใส่แมสไว้ก่อนนะคะปิดทั้งปากทั้งจมูกเลยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะอันนี้เพื่อการสื่อสารที่ดียอดเยี่ยมนะคะขออนุญาตท่านทุกท่านด้วยก่อนที่จะเข้าสู่พิธีการนะคะขออนุญาตท่านประธานค่ะเรามาร้องเพลงนี้พร้อมๆกันร้องพร้อมไม่ได้นะเพราะทุกท่านยังร้องไม่ได้ขออนุญาตให้ร้องตามทีมก่อนสำนึกรักบ้านเกิดอุ๊ยพลังมีแค่นี้เหรอรุ่นที่5เอาใหม่สำนึกรักบ้านเกิดสุดเสียงสำนึกรักแผ่นดินถิ่นละที่ให้กำเนิดอนุญาตให้ปรบมือดังๆได้เราเกิดมาเป็นคนไทยไม่เห็นแก่ตนและเป็นคนยิ่งใหญ่ที่นี่คือประเทศไทยที่นี่คือประเทศไทยรวมน้ำใจเป็นพลังแผ่นดินรวมน้ำใจเป็นพลังแผ่นดินผิดถูกไม่เป็นไรเปล่งเสียงดังๆปรบมือดังๆพร้อมๆกันอีกสักรอบรุ่นที่5นครปฐมทำได้ไม่ได้ต้องได้นะคะโชว์หน่อยสำนึกรักบ้านเกิดพร้อมกัน3 4สำนึกรักบ้านเกิดสำนึกรักแผ่นดินถิ่นละที่ให้กำเนิดเราเกิดมาเป็นคนไทย
เกิดมาเป็นคนไม่เห็นแก่ตนและเป็นคนยิ่งใหญ่ที่นี่คือประเทศไทยที่นี่คือประเทศไทยรวมน้ำใจคือพลังแผ่นดินรวมน้ำใจคือพลังแผ่นดินปรบมือขอบพระคุณมากๆค่ะจิตอาสาของเรานะคะขออนุญาตอีกนิดเดียวนะคะจิตอาสาของเราเราต้องมีพลังถ้าส่งสัญญาณว่าจิตอาสารุ่นที่5ปรบมือเพิ่มพลังท่านเอา2นิ้วยกไว้โป้งขึ้นมาเลยค่ะ2มือเลยค่ะท่านคะชี้ที่ตัวเองเก่งดีมีความสุขเยี่ยมโอ้โหนี่แค่ซ้อมนะจิตอาสารุ่นที่5นครปฐมปรบมือเพิ่มพลัง3 4ปรบมือ2ครั้งแล้วก็เก่งดีมีความสุขพิมพ์บอกขั้นตอนไม่ขออภัยค่ะไม่จบปรบมือเพิ่มพลังปรบมือเพิ่มพลังพร้อมกัน1 2 3 2ครั้งปรบมือ2ครั้งเก่งดีมีความสุขเยี่ยมก็เหมือนจะหัดมาแล้วนะเนี่ยสุดยอดเลยจิตอาสานครปฐมรุ่นที่5ปรบมือเพิ่มพลังเพิ่มพลังพร้อมกันสิ้นสุดคำว่า3ก่อนเนาะใจเย็นเย็นสิ้นสุดคำว่า1 2 3แล้วค่อยปุ้มปุ้มปุ้มเลยนะรุ่นที่5นครปฐมปรบมือเพิ่มพลัง1 2 3โอ้คนละเยี่ยม2เยี่ยมเก่งดีมีความสุขเยี่ยมบอกตัวเองทุกๆวันและกิจการงานในวันนั้นจะราบรื่นไม่เชื่อต้องทดสอบทำแบบเนี้ยกับตัวเองทุกวันเช้าๆหน้าห้องน้ำหน้ากระจกนะคะรอบนี้เมื่อกี้ซ้อมใช่ไหมซ้อมเล็กซ้อมใหญ่ซ้อมเล็กขอซ้อมใหญ่อีกหนึ่งรอบจิตอาสานครปฐมรุ่นที่5ปรบมือเพิ่มพลัง1 2 3ซ้อมเล็กซ้อมเล็กเอาจริงแล้วนะเอาจริงแล้วนะกลุ่ม1สู้ไปสู้กลุ่ม2สู้ไปสู้ถ้าสู้ทั้งหมดจิตอาสารุ่นที่5นครปฐมปรบมือเพิ่มพลัง1 2 3เอาละค่ะได้เวลาแล้วขออนุญาตเช็คความพร้อมโครงการอบรมจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการจัดโดยคณะกรรมการฝ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศลในวันนี้นะคะรุ่นที่5จังหวัดนครปฐมขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่พิธีการค่ะวันนี้ท่านประธานของเรานะคะท่านแสวงเอี่ยมองค์ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค4ท่านมาเป็นประธานพิธีเปิดในวันนี้และพรุ่งนี้ท่านก็จะมามอบวุฒิบัตรด้วยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้ท่านค่ะในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตกล่าวเรียนเชิญท่านประจำบนเวทีเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะThank you.
ลำดับต่อไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกดร.ชัยพรอภูวงศ์ผู้กำกับการฝ่ายสืบสวนและตรวจราชการกองตรวจราชการ2สำนักงานเจรตำรวจกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีเปิดในวันนี้ขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านแสวงเอี่ยมองค์ประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค4สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการผู้มีเกียรติและจิตอาสาที่รักทุกท่านในนามของคณะกรรมการจัดอบรมจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือคนพิการรุ่นที่5ขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ท่านประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการรุ่นที่5ในวันนี้สภาสังคมสงเคราะห์มีแนวคิดในการดำเนินงานอบรมจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือคนพิการซึ่งเป็นบุคคลผู้ด้อยโอกาสและยังขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ถูกต้องจากสังคมอีกทั้งยังมีสภาพการใช้ชีวิตในประจำวันที่ยากลำบากกว่าบุคคลปกติจิตอาสาจึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้มีทักษะมีความเข้าใจขั้นพื้นฐานตลอดจนเทคนิคการสื่อสารในการช่วยเหลือคนพิการซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญของการเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้ผู้ที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการมีอุดมการณ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและการดำเนินงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคมของสภาสังคมสงเคราะห์ 2. เพื่อให้ผู้ที่เป็นจิตอาสาเพื่อช่วยเหลือคนพิการมีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการสื่อสารและเทคนิควิธีการช่วยเหลือคนพิการในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้วยการส่งเสริมให้เกิดการรวมตัวกันของจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมใคร่ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค4ได้กรุณากล่าวปราศัยในการพิธีพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อเป็นเกียรติและสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมฟังการฝึกอบรมขอกราบเรียนเชิญครับผมเรียนท่านตำรวจเอกชัยพรอภูวงศ์ผู้กำกับการสืบสวนและตรวจราชการกองตรวจราชการ2สำนักงานเจรตำรวจคณะกรรมการแขกผู้มีเกียรติและจิตอาสาทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายจากประธานสภาสังคมสงเคราะห์คือท่านพลตรีหญิงคุณหญิงอัจฉรีสาวภาพให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการรุ่น5ในวันนี้ก่อนอื่นผมขอแสดงความชื่นชมกับผู้ที่ให้ความสนใจทำงานเป็นจิตอาสาทุกท่านสภาสังคมสงเคราะห์ได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของจิตอาสาเพราะงานจิตอาสาเป็นงานที่มีคุณค่าและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมจิตอาสาเป็นบุคคลที่อาสาเข้ามาช่วยเหลือสังคม
ด้วยความสมัครใจเสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนป้องกันแก้ไขและพัฒนาสังคมซึ่งถือเป็นงานที่หนักผู้ปฏิบัติงานเป็นจิตอาสาต้องทำด้วยใจรักและปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นมีความสุขโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอนุแก่คณะกรรมการสงเคราะห์คนพิการเมื่อพ.ศ. 2527มีความตอนหนึ่งว่างานช่วยเหลือคนพิการมีความสำคัญยิ่งเพราะคนพิการมิได้อยากจะพิการแต่อยากช่วยตัวเองแต่ถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้ปฏิบัติงานอะไรเพื่อมีชีวิตและเศรษฐกิจของครอบครัวจะเป็นสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่สังคมฉะนั้นนโยบายที่จะทำคือช่วยเขาให้ช่วยตัวเองได้เพื่อที่เขาจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมก็ชื่นชมนะฮะที่พวกเราได้มาช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพันตำรวจเอกชัยพรอภวงศ์ที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในเรื่องนี้นะครับผมขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานคณะวิทยากรที่เห็นความสำคัญของการอบรมจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการเพื่อให้จิตอาสาได้มีโอกาสรวมกลุ่มทำกิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการเกิดการประสานเครือข่ายรวมพลังจิตอาสาเพื่อปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์ได้อย่างครอบคลุมกว้างขวางขึ้นปัจจุบันได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดโครงการอบรมจิตอาสาสภาสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ป่วยพิการรุ่น5และขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอขอบพระคุณครับกราบขอบพระคุณท่านประธานค่ะท่านแสวงเอี่ยมองค์นะครับประธานกรรมการประสานงานส่วนภูมิภาคภาค4ค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะลำดับต่อไปนะคะขอท่านผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านชมวิดิทัศน์ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
ั่งนี้เพิ่มอีกได้ค่ะแถวหลังได้ค่ะได้ค่ะนั่งพื้นไปเลยก็ได้หมดไหมคะเชิญค่ะเชิญค่ะดีค่ะขออนุญาตค่ะท่านที่สวมเสื้อคลุมเนาะเอาออกจะได้สวยเหมือนกันเนาะสีเดียวกันขอบพระคุณมากค่ะภาพแรกจะขอเป็นภาพที่สวมหน้ากากครบทุกท่านเนาะแล้วก็หมวกนี่ก็ดึงลงนิดนึงโอเคช่างภาพหมดไหมคะอ่ะเกินมานั่งข้างหน้าได้ค่ะท่านคะค่ะได้ไหมคะคุณแม่บังท่านประธานสับวางกันเนาะขออนุญาตถ่ายภาพค่ะเปิดหน้ากากด้วยความรวดเร็วช่างภาพให้ไวเลยยิ้มได้ค่ะบังประธานหมดเลยหน้าประธานลงมาอีกนิดนึงค่ะสูงไปนิดนึงนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะเขาไม่ดีรู้ค่อยๆลุกนะให้ติดเพื่อนหน่อยเดี๋ยวโอเคขอบพระคุณมากค่ะเชื่อตากล้องเนาะภาพจะได้ออกมาสวยๆมีท่าไหนอีกไหมคะยกโป้งขวาขออนุญาตทุกท่านค่ะขอบพระคุณมากๆค่ะใบหน้าต้องเปื้อนด้วยรอยยิ้มถ้านึกไม่ออกก็นับ1 2 3 4ค้างไว้โอ้โหยอดเยี่ยมขอบพระคุณมากค่ะครบทุกกล้องแล้วขอบพระคุณทุกท่านค่ะประจำที่ชุดที่2เตรียมยิ้มขออนุญาตถอดเสื้อคลุมเนาะจะได้เหมือนกันลืมยิ้มเหมือนกันนะคะรอบแรกขอให้เดินสวนเลนกันใช่ไหมคะวางแผนการจราจรผิดขออภัยอ่ะด้วยความรวดเร็วกลุ่มที่1ประจำที่กลุ่มที่2
เดี๋ยวท่านจะได้พบกับท่านอาจารย์พบเอภาสิทธิ์และก็ทีมวิทยากรค่ะทีมของอาจารย์นะคะจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิคนพิการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับจิตอาสาช่วยเหลือคนพิการและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคนพิการและความพิการแต่ละประเภทความพิการนะคะเดี๋ยวท่านจะได้ทานต่อไปเสียงมาหรือยังน้องสำคัญมากเนาะ
นี้นำเสนอมาแล้วใช่เข้าใจเนาะสองมีข้อสองนะคะฟังท่านอาจารย์วิทยากรอย่างตั้งใจโดยใช้ทักษะการฟังอย่างตั้งใจมีอะไรบ้างหนึ่งมองหน้าผู้พูดนะคะฮัลโหลทดสอบนั่นท่านผู้เชี่ยวชาญได้บอกเอาไว้ว่าทักษะการฟังอย่างตั้งใจมองมาที่บนเวทีเนาะที่อาจารย์ท่านพูดและอันไหนที่เข้าใจดีกับพยักหน้าเล็กน้อยอ๋อใช่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 และอันไหนที่อยากจะจดจำทบทวนเบาๆโอ้ใช่ใช่ใช่ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคะมีอีกรักษาเวลาตามกติกาที่กำหนดเพื่อสิทธิประโยชน์ของท่านเองเนาะเวลาพักเบรกอะไรเรียกมาก็ต้องให้ไวให้ไวนะคะตามข้อตกลงยกมือถามข้อสงสัยใดๆหรือข้อสงสัยใดๆเมื่อวิทยากรเปิดโอกาสเปิดเวลานะคะไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็โผล่ขึ้นมารุ่นก่อนๆเขามีไม่ได้นินทานะแอบสุดท้ายให้ความร่วมมือข้อนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยที่ผ่านมาชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละมีแต่รอยยิ้มเสียงมันยังไงนี่ทดสอบได้ยินเนาะหรืออยากจะให้ร้องเพลงอย่างเดียวก็ไม่รู้อะไม่มีอะไรละทราบว่าทุกท่านพร้อมแล้วและอาจารย์ก็พร้อมแล้วทีมงานคะส้มเอ้ยบัตเอ้ยอาจารย์จะขึ้นเวทีตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาหูจมูกปากตาทบทวนไหมคะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงงงไปหมดแล้วเป็นการทดสอบอ๋อนี่ไงก่อนที่อาจารย์จะขึ้นมาขออนุญาตพูดไปอีกเรื่องนึงวินัยในที่นี้ทุกท่านทราบความหมายไหมคะวินัยคืออะไรพิมพ์ไปสอนนักเรียนนักเรียนก็บอกหนูรู้ครับครูผมรู้ครับอ๋อเป็นอาหนูครับก็ถูกนะเนาะก็ใช่อ่ะเขาก็ชื่อวินัยอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นอาหนูครับอ๋อในที่นี้ครูไม่ได้หมายความว่าเป็นชื่อคนครูหมายความว่าวินัยที่ตัวเรามีความหมายโดยรวมแล้วจริงๆแล้วความหมายมันมีหลายความหมายมากเลยแต่ความหมายที่ทุกท่านสามารถฟังเข้าใจและปฏิบัติได้ง่ายๆเลยก็คือดังๆพร้อมๆกัน1 2 3ดังแล้วเนาะเพราะว่ามันมีหน้ากากดังอีกนิดหนึ่ง1 2 3สุดยอดดึงได้เลยค่ะอาจารย์1 2 3ให้อยู่ยังนึกภาพออกไหมคะควบคุมตนเองให้อยู่ในกฎกติกาอย่างมีความสุดยอดนะคะแล้วสังคมนั้นก็จะมีความสงบสุขมีความสุขด้วยกันนั่นเองนี่คือความหมายของคำว่าวินัยนะคะเอาละค่ะมีแต่เพลงเนาะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเบรกหลังช่วงนี้ของอาจารย์ต้องต่อสายได้เลยเนาะ
ทดสอบเพราะไม่ค่าเสียงนี้มีไมค์เยอะเกินทดสอบเพราะอู้อันนี้เพราะกว่าเห็นไหมแสดงว่าต้องร้องเพลงเพราะไมค์นี้อาจารย์เชิญค่ะช่วงนี้นะคะพบกับท่านอาจารย์พบเทพาสิทธิ์และทีมคณะวิทยากรขอเสียงปรบมือดังๆให้อาจารย์ค่ะครับก็สวัสดีนะครับก็นะครับชื่อพบเทพาสิทธิ์นะครับก็เป็นคนพิการนะครับภายหลังนะครับแล้วก็จากความพิการเนี่ยนะครับก็แต่ก่อนผมก็เดินได้นะครับเหมือนทุกท่านนะครับตอนอายุ25เนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ทำให้กระดูกสันหลังที่หน้าอกเนี่ยนะครับแตกละเอียดนะครับแล้วก็หมอเปิดหลังนะครับแล้วก็เอาเหล็กมาใส่นะครับเอากระดูกออกไปข้อนึงนะครับข้อที่4นะครับผมก็เลยไม่มีกระดูกหน้าอกที่ข้อที่4นะครับก็เลยต้องเอาเหล็กหนัก7กิโลเนี่ยนะครับมาคันกระน้องที่คอนะครับแล้วก็มาล็อกไว้ที่กลางหลังเพื่อให้นั่งได้นะครับก็ตอนนี้ก็นะครับก็เป็นคนอัมพาตนะครับคนพิการที่อัมพาตนะครับเดินไม่ได้ครับนะครับเดินไม่ได้แล้วก็ควบคุมการขับถ่ายไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือความพิการนะครับแต่สมัยตอนที่เป็นใหม่ๆเนี่ยก็รับไม่ได้นะครับก็เคยคิดฆ่าตัวตายนะครับหมดหวังสิ้นหวังนะครับเพราะว่าตัวเองทำอะไรทุกอย่างได้นะครับเพราะงั้นนะครับเรานะครับผมนะครับเป็นคนพิการดีคนเดียวในบ้านตอนแรกนะครับแล้วก็ไม่รู้หรอกครับว่าความพิการคืออะไรนะครับก็เลยกะว่าจะเก็บตัวอยู่กับบ้านไม่ออกไปไหนนะครับแต่พอมารู้เรื่องนะครับรู้เรื่องต่างๆที่ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่เท่าเทียมเขาทำไมเรามีแรงกดดันหลายๆอย่างนะครับว่าเอ๊ะทำไมสังคมไม่เข้าใจเรานะครับก็เลยมารู้เรื่องสิทธิ์นะครับอยากรู้เรื่องสิทธิ์คนพิการนะครับว่าสิทธิ์บริการมีอะไรบ้างกดว่าเปิดอยู่นะครับในตำราเนี้ยนะครับเยอะมากเลยนะครับสิทธิ์คนพิการมีเยอะเลยนะครับนะครับเดี๋ยวจะแจกทุกคนนะครับนะครับเล่มเนี้ยนะครับเป็นกฎหมายคนพิการนะครับนะครับที่เป็นพรบคนพิการปี2550นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงแก้ไขแล้วนะครับเป็นเล่มที่ใหม่ที่สุดนะครับแล้วเล่มนี้นะครับจะมีอยู่มาตราหนึ่งคือมาตราที่20นะครับในมาตรา20เนี่ยอยู่ที่หน้า35ถึงหน้า61ก็62 26หน้านะครับตรงนี้จะเป็นความรู้ที่ทำให้พวกเราจิตอาสานะครับไปทำงานให้กับคนพิการได้นะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราจะเรียนรู้ตรงนี้นะครับแต่บางท่านเนี่ยอาจจะเบื่อนะครับอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ต้องขอให้ทุกท่านพยายามนะครับเพราะว่ากฎหมายตรงนี้นะครับถ้าเราทำให้คนพิการเข้าถึงได้นะครับคนพิการจะมีความสุขนะครับจะมีความสุขคนพิการจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีคุณภาพชีวิตดีก็จะดูเรื่องทำให้เขาเนี่ยอยู่ได้ในสังคมอย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็จะได้รับสิทธิ์ต่างๆนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวตัวผมนะครับตอนนี้นะครับปัจจุบันนะครับก็ทำงานนะครับเป็นประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนนทบุรีนะครับตรงเครือข่ายเนี่ยครับทำหน้าที่เรื่องของการบรรยายนะครับให้กับผู้ถูกคุมประพฤติก็คือพวกที่เมานะครับเมาและขับและโดนจับนะครับก็สารสั่งคุมประพฤติแล้วก็บรรยายให้นักเรียนนะครับนักศึกษานะครับเพื่อเตือนให้เขานะครับระมัดระวังนะครับไม่ให้เขาประมาทแล้วก็เกิดความพิการนะครับหรือเสียชีวิตนะครับอีกหน้าที่หนึ่งนะครับก็เป็นหน้าที่ของนายกสมาคมคนพิการจังหวัดนนท์นะครับสมาคมนี้นะครับทำเรื่องของการพิทักษ์สิทธิ์นะครับให้กับคนพิการนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการเป็นรองผอ.ศูนย์นะครับการดำรงชีวิตอิสระคนพิการจังหวัดนนท์นะครับศูนย์นี้นะครับจะเป็นศูนย์ที่เป็นศูนย์บริการนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ให้บริการคนพิการแล้วก็ทำให้คนพิการเนี่ยได้รับสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆในสังคมนะครับก็เป็นหน้าที่หนึ่งนะครับแล้วก็สำคัญอันหนึ่งก็คือเมื่อ25ปีนะครับผมเริ่มจากการมีอาชีพนะครับการปั้นแป้งขายนะครับปั้นแป้งก็คือเอากาวลาเท็กซ์แล้วก็ผสมกับแป้งข้าวโพดนะครับแล้วปั้นเป็นดอกกุหลาบขายดอกละ2บาทนะครับก็ได้ครั้งแรกเงินครั้งแรกหลังจากที่ตัวเองพิการเนี่ยได้มา20บาทคือขายได้10ดอกนะครับอันนั้นน่ะภูมิใจมากในชีวิตเลยนะครับเพราะว่าตัวเองพิการเนี่ยคิดว่าตัวเองทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับก็มาทำอาชีพตรงนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีรายได้มากนะครับเดี๋ยวนี้ผมมีรายได้เดือนหนึ่งบางทีเป็นล้านเลยนะครับต่อเดือนนะครับเดี๋ยวท่านอาจจะสงสัยทำไมได้เยอะมันเริ่มจากการเก็บออมนะครับจากการที่ปั้นแป้งเล็กๆแล้วก็ทำอาชีพต่างๆมาแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีเงินนะครับล้านแรกเหนื่อยมากกว่าจะได้นะครับแต่พอเรามีปุ๊บเนี่ยนะครับเชื่อเลยครับทุกคนนะครับพอเก็บเงินได้ถึงล้านเนี่ย
เดี๋ยวเงินจะมาง่ายขึ้นนะครับเพราะเรามีเงินเราสามารถจะต่อยอดได้นะครับแล้วก็ทำอะไรได้เยอะนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มาเรื่องพัฒนาเป็นกลุ่มอาชีพสำหรับคนพิการในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นการรวมคนพิการนะครับทั้งประเทศนะครับทำอาชีพร่วมกันนะครับแบ่งเป็นภาคต่างๆนะครับอีกเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการเป็นประธานนะครับสหกรณ์บริการผลิตภัณฑ์คนพิการไทยจำกัดอันนี้ก็ทำเรื่องของการตลาดนะครับเพราะตอนนี้เรามีตลาดที่กว้างนะครับแล้วก็สามารถกระจายไปได้ทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็ไปทั่วโลกได้ด้วยนะครับคราวนี้นะครับมาเข้านะครับเรื่องว่าก่อนที่เข้าเรื่องกฎหมายนะครับผมก็เหมือนกับคนนี้นะครับที่อยากจะเป็นแบบเขาลองดูนะครับไม่รู้จะออกหรือเปล่าเลยขอเสียงอีกเพิ่มนิดครับขอสัญญาณเสียงด้วยนะครับก็ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ดูดสลังหักนะครับก็เขาก็พยายามฝึกตัวเองนะครับให้เป็นได้กีฬานะครับกีฬานี้เป็นกีฬาแบบฮาร์ดคอร์ที่มันทำให้อันตรายแล้วมีความเสี่ยงนะครับแต่ว่าเขาก็สวมหมวกกันน็อกใช่ไหมครับแล้วเขาก็ฝึกฝนเรื่อยๆนะครับจนเขาเนี่ยปัจจุบันนี้ได้เป็นแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกในการตีตังกา360องศานะครับแล้วก็ไปสอนเด็กๆสอนน้องๆนะครับทำให้มีให้เด็กๆเราเนี่ยมีพลังในการที่จะพัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้ได้แบบเขานะครับหรือว่าดีกว่าเขานะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่คนพิการคนหนึ่งนะครับสามารถจะคิดและตัดสินใจได้ตัวเองแล้วก็เลือกช่องเลือกชีวิตเขาในการที่จะมีชีวิตครับเนี่ยครับภาพที่กระทำนะครับบางทีเขาคิดว่าน่ากลัวเนาะนะครับวันนี้ไม่ควรทำนะครับในสังคมไทยเราก็จะห้ามนะครับผมเคยไปกระดกรถหน้ารถนะครับตอนสมัยตอนที่การใหม่ๆเนี่ยเพราะว่ามันเจอไอ้พวกอุปกรณ์เขาเรียกอะไรครับเขาเรียกสเต็ปนะครับมันกว้างนะครับผมโดนพยาบาลว่าไม่ให้ทำนะครับเพราะว่ามันอันตรายเกินไปแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเขาก็ทำกันแล้วก็ฝึกกันนะครับเพื่อให้สามารถขึ้นรถไปได้ที่ต่างๆนะครับอันนี้เป็นภาพก็ได้แชมป์โลกนะครับนะครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่จะให้เข้าใจว่าคนพิการก็เหมือนทุกท่านนะครับเขาสามารถจะคิดสามารถจะทำอะไรได้เว้นแต่ว่าต้องหาโอกาสให้เขาและโอกาสที่จิตอาสานะครับจะช่วยคนพิการให้เขามีโอกาสแบบนี้นะครับก็คือบกดานเนี่ยนะครับอันนี้คือหน้าที่ที่พวกเราจิตอาสาทุกคนสามารถทำได้นะครับแล้วถ้าท่านใดนะครับให้คนพิการเนี่ยเข้าถึงสิทธิ์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับก็จะทำให้คนพิการคนนั้นน่ะมีโอกาสแล้วก็พัฒนาตัวเองได้สูงนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่างานที่เห็นตรงเยอะแยะตรงนี้นะครับมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วเริ่มแรกเนี่ยนะครับก็บอกว่าทำไมคนพิการต้องรู้สิทธิ์คนพิการนะครับทำไมต้องรู้ก็เพราะว่าทุกคนก็คงมีความฝันใช่ไหมครับนะครับอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่นะครับอยากจะทำอะไรนะครับคนที่ไม่มีความฝันก็คนที่เขาไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับเราไปถามได้เลยว่าเวลาเราไปเจอคนพิการที่อยู่ตามบ้านนะถามว่าอยากได้อะไรไหมไม่พูดไม่บอกอยากจะทำอะไรไหมไม่บอกนะครับอันนี้ต้องเฝ้าระวังเลยว่าคนพิการคนนี้นะครับเขาสิ้นหวังนะครับเขาอาจจะฆ่าตัวตายอยู่นะครับเพราะงั้นสิ่งที่เราจะทำได้เนี่ยเราต้องสร้างความฝันนะครับให้เขาทำได้จริงนะครับ